สวัสดีครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับทำคลิปงานสร้างบ่อปลาคาร์ฟครับที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับมาแบ่งเพื่อนๆชมกันอยู่บริเวณเขตหนองมนนะครับกระบวนการในวันนี้เป็นการเทผนังคอนกรีตนะครับบ่อปลาคาร์ฟที่บ้านคุณนิวนะครับ280บวกน้ำยากันซึมนะครับคุณภาพดีๆจาก C-Pack นะครับเป็นงานเทผนังนะครับโครงสร้างบ่อปลาคาร์ฟต้องบอกว่าความแข็งแรงต้องมาที่1เลยครับสำหรับงานโครงสร้างผนังที่ช่างกำลังทำการเทอยู่นี้นะครับเราจะเทหนา15เซนติเมตรและโครงสร้างผนังเสริมด้วยเหล็ก2ชั้นนะครับเหล็กข้ออ้อย12มิลเต็มเหล็กมกน้ำหนักเต็มโลงใหญ่นะครับน้ำหนักต่อเส้นเนี่ย 8.88 กิโลเราผูกกัน2ชั้นนะครับทั้งผนังแล้วก็พื้นนะครับทำ2ชั้นวันนี้ทำคลิปดีๆมาแบ่งเพื่อนๆชมกันครับงานสร้างบ่อปลาคาร์ฟโดยระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับขอบคุณครับ